ฮลโลนี่ไงมีมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอาจจะพูดอะไรได้ไม่มากเนาะดิฉันเป็นอาหารเป็นพิษไม่มีแรงตัวก็เลยอ่ะมือสั่นเลยทำไมอ่ะจนมือสั่นเลยโอเคมาเมียมาสวัสดีทุกคนเร็วค่ะน้องไม่จุดจูดยังไม่พูดคนนี้หนูใส่เสื้อมีก้าวน่ารักไหมเปล่าใจเปล่าเปล่าบางใจยังมีก้าวเปล่าน่ารักมากเลยค่ะแต่ดิฉันต้องมีก้าวหลับได้ยังหลับแล้วต้องชิมก้าวหลับแล้วเราต้องทำไงคะเมียค่ะไหว้พระยังไงคะไหว้พระยังไงคะไหว้พระโอเคอ่าไหนอุ้มบิชิโต้เลยน้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายอุ้มบิชิโต้เลยดีกว่าอีอุ้มบิชิโต้ para mami aquí aquí oh, aquí en la boca en la boca no en la boca no quiero aquí para mami un besito para mami บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแม่จบจุ๊บจุ๊บในคอมหนึ่งขออนุญาตกินข้าวกันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราไปถ่ายเทปมา2ที่นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไกลมากแล้วฉันก็ท้องเสียในรถเนอะอ่ะมาเรามาตอบคำถามกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคำถามจากทางบ้านมีถามมาจากน้องอิงเป็นแฟนตัวยงด้วยเป็นตัวยงบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ป๊อกพี่กี้หนูอยากบอกว่าพี่ป๊อกเพลงไอซอนมีพร้อมมากค่ะและอยากถามว่าพี่มากี้เล่นละครเรื่องอะไรคะใบ้หน่อยค่ะขออีเวนต์เสาร์อาทิตย์หน่อยค่ะวันธรรมดาติดเรียนค่ะและหนูก็ถามพี่ว่าถ้าเจออุจจาระพี่บังเอิญหนูควรเข้าไปทักกันยังไงดีคะเคยเจอแต่ไม่กล้าเข้าไปทักค่ะและทุกคนค่ะขอบคุณที่เลือกคำถามหนูนะคะเราเลือกไม่ได้ถ้าเป็นอีเวนต์จากทางเราจัดกันเองสำหรับแฟนมิทติ้งแน่นอนเราจะเลือกให้ได้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์แต่ถ้าเกิดเป็นอีเวนต์จากผู้จ้างว่าจ้างเราให้เราไปงานอีเวนต์ของเขาด้วยนะเราบอกไม่ได้ว่าวันเป็นวันไหนมันต้องแล้วแต่เขาและถ้าน้องเจอพวกเราน้องเดินเข้ามาเลยสวัสดีค่ะหนูอิงเองค่ะเคยบอกพี่ว่าถ้าเกิดเจอพี่ต้องทำไงดีคะยากแล้วฉันจำไม่ได้แน่ผมจำได้แน่นอนบอกว่าจำได้แน่นอนโอ้ยจริงๆเดี๋ยวดูนะถ้าเจอนะน้องอิงแล้วคือบอกตอนนั้นคือบอกให้แบบผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ใช่ผมจำได้แน่นอนคำถามต่อไปครับคุณพัชรศรีบอกว่าอยากรู้ว่าใครเป็นคนตั้งชื่อเซนทันค่ะใครเป็นคนตั้งชื่อคุณปู่ผมครับคุณปู่ผมเพราะเขาบอกว่าเขาอยากจะให้เป็นจุดกลางเป็นศูนย์รวมรู้หรอใช่รู้ได้ไงพ่อคุณเคยเล่าให้ผมฟังมาคำถามต่อไปจากเด็กหญิงอัศมาพรสวัสดีค่ะติดตามมาตลอดอยากถามว่าสามารถตั้งชื่อให้แฟนๆที่ติดตามเฮียกับเจ๊ว่าอะไรคะหมายความว่าอะไรหมายความว่ากลุ่มคนที่กลุ่มสมมติว่าแฟนคลับบีเบอร์จะชื่อว่าบีลีเบอร์ยากแล้วแต่เขาคิดได้นะคนหนึ่งอยู่คิดได้อยู่แล้วเรียกว่าอะไรอยากเรียกว่าลูกๆของป๊อกและมากี้ลูกๆคุณนึกถึงพี่เชาด้วยบอกเลยได้สิไม่ได้พี่เชาจะมาเป็นลูกๆเราได้เหรอเคยเห็นนี่ไงน้องเขาเขียนเด็กหญิงอัศมาพรอย่าเพิ่งแฟนคลับเราไม่ได้มีแต่เด็กหญิงขอเป็นการบ้านผมแล้วกันนะเดี๋ยวผมคิดแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกสัญญาแน่นอนให้เวลานิดนึงวันนี้มึนๆและไม่ทันเลยจริงๆคนต่อไปคนกฎชกรเฟิร์นถามว่าสวัสดีค่ะพี่ป๊อกพี่กี้อยากถามพี่ๆทั้งสองคนว่าดูแลสมคิดในเรื่องของปัญหาขนร่วงและปัญหาเห็บหมัดยังไงคะขอบคุณพี่ทั้งสองมากค่ะจะติดตามรายการของครอบครัวพี่ตลอดไปและครอบครัวนี้มากค่ะเห็บหมัดเขาไม่มีอยู่ละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราอยู่ในคอนโดมั้งแล้วก็ที่เราไปอาบที่ที่เราไปอาบน้ำก็คือสกีเลยว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเห็บหมัดเขาไม่รับเป็นเหมือนที่เราไปอาบน้ำเขาจะเป็นแบบว่าว่ายน้ำเน้นๆคือเขาดูแลแทบจะทุกอย่างเลยแล้วก็แบบว่าใช่มาถึงปุ๊บเขาเช็คเห็บหมัดก่อนเลยถ้ามีเห็บหมัดนี่คือไปรักษาให้หายก่อนแล้วค่อยกลับมาด้วยแล้วก็เรื่องขนเงาหรอมันจะมีตัวกึ่งๆเหมือนน้ำมันตับปลาหรืออะไรกึ่งๆแบบที่แบบช่วยทำให้แบบขนเงาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเม็ดเหมือนแบบเม็ดเจลนั่นก็เคยกินอยู่ช่วงนึงแต่ว่ามันแพงอ่ะคำถามจากทางบ้านคำถามสุดท้ายมาจากคุณกิฟซิริถามว่าในอนาคตมีก้ามีย่าถึงวัยเข้าโรงเรียนพี่ป๊อกพี่กี้จะเลือกโรงเรียนแนวไหนคะระหว่างโรงเรียนวิชาการเอาวิชาการกับโรงเรียนทางเลือกเลือกโรงเรียนใกล้บ้านใช่เราเน้นผมอยากเน้นแบบว่าใกล้ไว้ก่อนเพื่อที่ผมไม่อยากเขามาแบบ
ต้องนั่งรถวันละแบบชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรไม่งั้นสภาพจิตมันพังเหมือนกันนะเจอแต่รถติดนั่งอยู่แต่ในรถมันแบบเสียเวลาชีวิตมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราก็ค่อยไปดูว่าใกล้บ้านมีอะไรให้เลือกอีกทีนึงเดี๋ยวขอขั้นนิดนึงนะระหว่างที่นี่เพราะว่าคนก็เข้ามาน่าจะเยอะพอสมควรแล้วเราจะบอกว่าmembership ของเราอะสำหรับแฟนๆ Mindset TV นะจ๊ะคนที่เป็น membership เนี่ยเตรียมตัวกันให้ดีเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะย้ายใหม่ย้ายใหม่ก็คือไม่ต้องมาสมัคร membership ใน YouTube แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบพูดคุยหรือแบบติดต่อกับคนที่เป็น membershipของเราได้เลยอ่ะมันแบบมันงงๆนิดนึงอ่ะเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราย้ายไปมันรู้สึกว่ามันยากมันห่างไกลใช่มันยากมันยากใช่เราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ในกลุ่มของ Facebook ซึ่งเราก็จะมีไลฟ์แบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีแบบ membership 2ระดับจาก3ระดับใช่มั้ยเราเปลี่ยนเป็นแค่2ระดับพอราคา1คือถูกลงด้วยสามารถดูไลฟ์แบบนี้ได้เลิศไหมก็เราก็จะมีแบบพวกวิดีโอเอ็กซ์คลูซีฟแบบว่าอ่ะเวลาแบบพี่เลี้ยงถ่ายน้องหรือเราไปนู่นไปนี่แบบเป็นคลิปเล็กๆสั้นๆเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอะไรเงี้ยก็สามารถเราก็จะส่งให้ด้วยอันนี้คือแบบแรกส่วนอันที่สองอ่ะได้ดูไลฟ์ดูอะไรพวกนี้เหมือนที่พูดไปตอนแรกแล้วก็เพิ่มขึ้นมาก็คือเราจะมีเป็นของสะสมให้ทุกเดือนจริงๆอันเนี้ยมันคือทำเพื่อแบบว่าเหมือนตอบแทนพวกคุณทั้งหลายแล้วก็ทำให้เหมือนเราได้รู้สึกว่าเอ้ยเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้แบบว่าใช่เพราะว่าผมว่ามันน่าจะดีกว่าอ่ะใครสนใจเดี๋ยวจบรู้สึกว่าจะจบเดือนนี้แล้วเราไม่อันนี้แล้วเนาะใช่ไหมจบเดือนนี้เราก็จะไม่มีเมมเบอร์ชิพแบบนี้แล้วแต่ว่าก็เข้าไปในแบบFacebook แบบนั้นแทนถ้าใครสนใจอยากจะเป็นเมมเบอร์เหมือนเดิมก็เข้าไปใน LINE @mindsettv ด้านหน้ามีแอดด้วยนะจ๊ะ @mindsettv แล้วก็สามารถไปพูดคุยได้ว่าอยากจะสมัครสมาชิกค่ะพี่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะลากเราเข้ากลุ่มใน Facebook แล้วมีอะไรเราก็ไลฟ์ใน Facebook กันครับเลิศๆอ่ะดีไม่ดีพิมพ์มาซิดีไม่ดีแฮปปี้ไม่แฮปปี้ว่าบอกว่าสนใจค่ะนี่ไงเขาบอกว่าดีสนใจดีค่ะนี่โอเคเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอตัวแล้วเนาะเดี๋ยวต้องขอตัวแต่เดี๋ยวเราขอย้ำอันนี้สักนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะย้ายสมาชิกจากการไลฟ์แบบเนี้ยใน YouTube เราจะย้ายไปอยู่ใน Facebook นะครับกลุ่มใน Facebook ใช่ะะเพราะว่ามันจะง่ายกว่าสำหรับทั้งเราแล้วก็คุณเองใช่เพราะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วเราจะย้ายไปอยู่ใน Facebook กันแล้วแล้วก็ราคาก็ลดลงด้วยมีแค่แบบ2ออปชั่นถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถแอดเข้าไปใน LINE แอดได้ @mindsettv นะคะแล้วก็ครั้งหน้าเราเจอกันใน Facebook แล้วนะขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายโอเคครับบ๊ายบาย